สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอนจี้และยี่จินค่ะชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ไหนจ้าวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโอคุระนะคะที่ร้านอาหารยามาซาโตะใช่ค่ะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใช่แล้วนะที่เราก็ปกติเราก็จะไปร้านอาหารญี่ปุ่นกันบ่อยมากๆนะวันนี้ก็ได้เริ่มนะคะมาที่โอคุระแต่จริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านที่คนเนี้ยทานบ่อยมากๆนะคะก็แต่ปกติเราจะมาทานกลางวันเนี่ยแต่วันนี้เรามาตอนเย็นละก็มีวิวสวยๆด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะไปเลยค่ะการโชว์นี้ก่อนคือมันมีความแบบโอรากามิมากๆเลยในการพับสวยพับๆเนาะก่อนหน้านี้เราเคยมารีวิวที่นี่แล้วครั้งนึงที่เป็น afternoon tea ใช่ๆตาตื่นใจฉันชอบมากชอบมากมากก็มาเดี๋ยวเรามาชิมวันนี้เราสั่งอะไรบ้างนะเขาให้เราเช็ดมือก่อนใช่ใช่ใช่วันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะเรามีสั่งสลัดเขาบอกว่ามันเป็นสลัดเหมือนปูปูนะเป็นปูทาราบะก็พูดนะแล้วก็เดี๋ยวปูสวยไม่ใช่หรอเออปูสวยใช่ขอโทษนะคะบอกผิดผิดใส่พันไปแล้วนะผิดใส่พันไปแล้วแล้วก็มีสั่งเป็นของเอ็นจี้สั่งเป็นเซตนะข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลจริงจังเลยไม่ได้กินใหญ่ข้าวนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซุปกาซุปกาแล้วก็จะมีตัวที่เป็นปลาหิมะแต่ว่าที่นี่ชอบเพราะว่ามันเป็นปลาหิมะแบบนึ่งซอสมิโซะเหมือนคล้ายๆเป็นซอสเต้าเจี้ยวอ่ะก็เดี๋ยวพาทุกคนมาชิมกันเราเริ่มต้นจากอะไรดีตอนนี้อันจะสลัดก่อนเรียบร้อยโอเคเริ่มต้นจากสลัดก่อนนะคะก็สลัดนะคะน้องก็มาแบบนี้เลยก็จะมีปูอยู่ด้านบนนะคะที่ไม่ใช่ปูอัดปูจริงๆนะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะเขามาพร้อมกับน้ำสลัดน้ำสลัดนะคะเป็นสลัดงาเนาะเราลาดไปเลยไหมลาดไปเลยคือตรงน้ำสลัดที่นี่ค่ะมันจะเป็นสลัดญี่ปุ่นแบบที่แบบเป็นงาๆเนาะเออน้ำสลัดน่ากินมากปูมันแบบเราชอบน้ำสลัดอันนี้ชอบใช่ปกติเธอได้มากินมื้อเย็นบ้างไหมที่นี่ไม่เคยปกติเรามากินแต่กลางวันกลางวันใช่เนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะตะเกียบเขาน่ารักด้วยนะคะมันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มาเริ่มกันจากสลัดก่อนที่เป็นเหมือนตัวเริ่มก่อนขอบคุณนะคะน่ากินมากที่นี่สลัดเขาก็จานไม่ได้เล็กเนาะไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่จนน่ากลัวนะสำหรับส่งท่านได้ค่ะดูดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนว่าสลัดเป็นยังไงเป็นแบบจุ๊บอุ้ยอ้าวปัดกระเด็นใส่สลัดโอเคคอนเทนต์สุดๆได้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวมากินกันอร่อยนะอร่อยค่ะเนื้อปูหวานมากเธอได้เนื้อปูมั้ยคะเอาเนื้อปูได้ไม่เป็นไรที่นี่เขาแปลกนะคะคือแบบเขามีแบบเป็นเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นปลาหมึกปะเราเรียกไม่ถูกอ่ะไม่ใช่พริกหวานเธอใช่หรอพริกหวานนะอร่อยอ่ะปูเขาอร่อยมากเลยอร่อยเหรอปูหวานมากปูหวานมากมากจริงๆอร่อยอร่อยอ่ะเธอเคยไหมไปกินร้านอื่นแล้วแบบปูเค็มอ่ะเคยเจอป่ะปูแบบเค็มๆอันนี้ไม่เค็มเลยนะเขาบอกว่าปูเค็มมันคือปูแบบเขาเอาไปแช่นะแล้วใส่กินมันหยุดนานเคยเจอแล้วก็เค็มมากเลยอันนี้มันแบบสดมากหวานแบบเลยสั่งเลยนะคะเป็นรู้สึกเป็นเมนูที่แบบบรรทัดแรกของสลัดอ่ะนั่นไงบอกว่าขายดีที่สุดในสลัดก็คือตัวนี้ค่ะขายดีที่สุดรู้สึกว่าราคาประมาณ600กว่าบาทแต่โอเคนะเราชอบนะซุปกาที่นี่จะมาเป็นกากระจิ๋วเหลวแบบนี้ติ้วกาจะเล็กนิดนึงต้องบีบมะนาวก่อนไหมคะเออขอบีบมะนาวก่อนแป๊บนึงแต่ตรงนี้เขาจะร้อนมากเขาจะมีมะนาวแบบเป็นเซี่ยวๆแบบนี้มานะคะแล้วก็เราก็แบบบีบได้เลยนี่นะคะแล้วก็มีมาเป็นจอกให้แบบนี้เลยชอบมะนาวที่นี่คือเขาแบบมันเหมือนมะนาวมันลูกใหญ่ด้วยอ่ะแล้วมันไม่มีเม็ดแล้วก็บีบหั่นเม็ดออกไปแล้วน้ำเยอะมากมันเป็นจอเหมือนแบบเรียกจอกชาเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เรามากินกันเชียสตุ้งเยสนี่เราชอบมันกลมกล่อม
นี่อร่อยอ่ะอร่อยมากรสชาติดีคือราคาซุปกาได้พอๆกันเลยนะฉันบอกซุปกาประมาณ500กว่าบาทพอดูเลยได้ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างอยากรู้เลยขออนุญาตควันนะควันข้างในนะคะซุปกาก็จะมีเขามีนี่มีหอยเชลล์1ตัวไม่ยกให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังมีปลา1ชิ้นนะคะมีกุ้ง1ตัวมีหอยอะไรหอยตลับเหรอใช่ใช่ตลับ1ประมาณ 2-3 ตัวนะแล้วก็มีแปะก๋วยเหรอใช่แปะก๋วยนะคะก็ถามว่ามันก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ถามว่ามันก็เขาเรียกว่าไงเขาก็ใส่คล่องคอคล่องคอเขาก็ใส่หลายอย่างอยู่โอเคไอ้นี่อยู่ขมไหมขมไหมอะไม่ขมคือแปะก๋วยบางที่อ่ะมันเหมือนเขาไม่ได้เอาไส้ออกมันจะขมอันนี้คือไม่ขมใช่ไหมเออเอาไส้ออกก็ได้โอเคไปกันต่อที่ตัวเมนบ้างนะคะของแองจี้อยากสั่งเป็นเซตก็คือยิ่งใหญ่อลังการเตรียมไก่ขอจริงสั่งแต่ปลาที่บอกว่าอลังการอยู่แล้วไม่อยากกินข้าวซึ่งในเซตเนี่ยวันนี้แองจี้สั่งมาเป็นข้าวหน้าปลาหน้าปลาไหลนะคะจริงจังมากช่วยแยกกินหน่อยได้ไหมบอกว่าปลาไหลที่เนี่ยเขาชิ้นใหญ่มากแล้วก็คือสมราคานี่คือเซตนี้แบบ1,300แต่ว่าเขาให้มาแบบเออแบบมันเยอะมากจริงมันใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีสลัดก็จะเป็นแบบกล้วยแบบที่เป็นสลัดกะหล่ำแต่ตัวนี้มันจะเป็นน้ำสลัดไม่เหมือนกับปูนะคะมันจะเป็นน้ำสลัดแบบออกใสๆป่ะใช่น้ำสลัดเขาจะแบบว่าเป็นชายแล้วความเก๋ของนี้นะเขาบอกว่าที่นี่ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเวลาเขามาเสิร์ฟอ่ะไอตัวหัวที่มันเป็นหัวทางของแทนเทมันจะชี้ไปทางสิ่งที่เราต้องทานด้วยอ๋อจริงค่ะใช่เมื่อกี้ตอนนี้เขามาเซตอ่ะเขาก็จะแบบเซตหันเข้าไปทางสลัดก็แสดงว่าอันเนี้ยทานกับสลัดนะคะเออนี่แล้วเขาจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นผักเครื่องเคียงเออผักดองเครื่องเคียงดองเครื่องเคียงนะใช่ก็มีซุปตัวนี้ตัวนี้มันเป็นซุปแบบว่ามันแปลกๆคือเรามีความรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆกับขิงไหมอ่ะเราไม่แน่ใจมันขิงซอยปะไม่แต่มันเหมือนแต่เราคิดว่ามันไม่น่าใช่แต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นซุปเย็นโอ้มันเป็นซุปร้อนใช่มันซุปร้อนหรอซุปร้อนอ๋อหรอจริงว่าเป็นไงบ้างคะรสชาติมันออกเปรี้ยวอ๋อโอเคคือจริงๆอย่างเงี้ยเวลาที่ญี่ปุ่นเขากินซุปใช่ไหมคะมันจะมีอย่างเงี้ยจริงๆเคยเห็นเขาเรียกว่ามันเป็นซุปออกเปรี้ยวๆเขาบอกว่าซุปแบบนี้กินแล้วจะทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นคล่องคอใช่คือกินแล้วมันจะแบบอยากอาหารแล้วความเก๋ของอันนี้ก็คือเขามีเหมือนเป็นผงอะไรตัวนี้เราคิดว่าเขาเอาไว้ราดคือเหมือนแบบให้โรยปะใช่ซึ่งกลิ่นแรงมากขอดมได้ไหมอ๋อมันเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆเปลือกส้มอ่ะมันเหมือนเปลือกส้มนะเราว่าเออแต่ว่ามันเหมือนแบบแล้วแต่เราว่าเราจะแบบเออใส่ไหมเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเธอมาคนละนิดคนละหน่อยไหมได้เอาสวบเลยอ่ะใช่ก็เป็นปลาไหลที่นี่แบบน่ากินมากเราชิมคือมันเยอะมากขอเอาครึ่งเดียวได้ไหมมันเยอะครึ่งนึงของชิ้นนี้หรอใช่มันเยอะแบบไม่ต้องเยอะมากเอาแค่แบบคำสองคำชิมก่อนเพราะว่าคือจริงๆอ่ะแต่ก่อนนะเราจะไม่ชอบกินปลาไหลเลยค่ะเพราะว่าเคยกินปลาไหลแล้วมันมีกล้างเอามีกล้างซึ่งปลาไหลอันนี้คือครึ่งของครึ่งชิ้นซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเจอปลาไหลดีๆหรือเกรดดีจะไม่มีกล้างเลยเดี๋ยวเรามากินอันนี้ว่าเขาจะแบบเขามีกล้างมาที่ในการจัดการเธอจะใส่อันนี้ไหมไอ้ผงนี่ไหมเดี๋ยวลองนิดนึงก็ได้ไหมให้มันครบวงจรอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ผงนี้มันจะรสชาติเป็นยังไงอย่าใส่คิดว่าไม่ควรใส่เยอะคิดว่าควรใส่อันตรายนะอันตรายจีพูดซะฉันไม่กล้าใส่เลยอันตรายมากคือรู้สึกว่าแบบถ้าพลาดนี่อาจจะแบบฮัตชิวได้ได้ตัวนี้ก็แบบเราอย่าใส่เยอะนะเราต้องทดลองก่อนเวลาเราทำนะต้องทดลองก่อนแล้วก็มากับข้าวใช่นี่เดี๋ยวเราจะลองชิมแบบเป็นปลาไหลดูนะคะกินว่าแบบเอออร่อยอ่ะไม่มีก้างเลยไม่มีก้างเลยอร่อยปลาไหลที่ดีต้องไม่มีก้างนะคะมันมีแหละแต่ว่าเขาหมูมันแบบมันเล็กมากมันเล็กมากใช่ไหมผงนั้นมันไม่ได้แบบกระโจนออกมาแบบอย่างที่เราคิดนะใส่แล้วดูดีกว่านะใส่แล้วอร่อยกว่าแต่ละมันมีความหอมอร่อยค่ะแล้วก็ผักดองเราว่าราคามันสูงนะแต่ว่าคุณภาพที่เขาให้มันก็คุ้มค่าแล้วกันเพราะว่าถ้าเทียบแล้วว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นร้านที่ถูกแต่ว่าเป็นเอเวอร์เรจของราคาในโรงแรมแล้วข้าวที่เนี่ยเขาดีอย่างมันเป็นข้าวญี่ปุ่นแบบที่แบบเม็ดสั้นๆนะคือกินแล้วมันจะแบบตรงคนชอบกินข้าวญี่ปุ่น มันกินแล้วมันจะเม็ดสั้นๆแล้วมันจะกินเหมือนคล้ายๆข้าวเหนียวต่อไปนะคะจานต่อไปเนาะต่อไปเรามาที่จานนี้กันซึ่งอันนี้จริงๆเขาถามว่าจะเป็นเซตไหมแต่เราไม่อยากกินข้าวก็สวบตัวนี้มาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาหิมะนะคะแต่ว่าปลาหิมะที่เนี่ยมันมีเยอะมากก็คือมันเป็นย่างเกลือ
ย่างซีอิ๊วแล้วตัวนี้เป็นตัวเลือกที่แบบเราชอบก็คือเป็นปาฮิมะย่างซอสมิโซะแล้วคือความอร่อยของมันคือตรงไหนไหมฮะคือพอมันย่างด้วยเต้าเจี้ยวปุ๊บอ่ะมันจะมีความหวานๆนิดนึงด้วยอ่ะเราก็เลยชอบเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงเขาจะเสิร์ฟมา2ชิ้นแบบนี้นะคะแบบนี้ชิ้นใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูเนาะแบ่งให้แองจี้ด้วยคนละครึ่งก่อนมันเยอะมากนะคะก็ประมาณนี้จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ของจริงก็เป็นชิ้นแบบนี้นี่ค่ะต้องจิ้มอะไรไหมไม่ต้องคือจริงๆมันจะมีอยู่ในเนื้อมันเราไม่ต้องจิ้มได้เลยมันหอมมากชอบตรงนี้เขามันหวานหวานจริงแล้วคือแบบเวลาเราไปกินข้าวข้างนอกอะร้านอาหารญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีแบบซอสมิโซะคือเขาจะเหมือนเป็นแบบย่างเกลือย่างซีอิ๊วจบอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบมันจะมีความแบบหวานหวานบอกไม่ถูกแต่อร่อยมากแล้วมันกลมกล่อมมากให้อร่อยมากเลยเพื่อนสังเกตหลายทีนะปลาหิมะยิ่งดีอ่ะเวลาย่างมันแล้วมันจะแห้งมันจะไม่มันเยิ้มแบบเปื้อเละเปียกอะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยบอกเราว่าปลาหิมะมันมีแบบ2เกรดอันนี้ก็คือเป็นเกรดแบบพรีเมียมก็คือความมันมันจะไม่เยอะไม่เลี่ยนแต่ถ้าเป็นปลาหิมะแบบที่มันเยอะๆแล้วเลี่ยนเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นปลาหิมะปลอมนะใช่มีคนบอกเราเป็นเกรดความรู้เพราะว่ามีคนที่แบบเขาบอกว่าเขาทำร้านอาหารแล้วเขาบอกว่าเคยกินปลาหิมะแท้ไหมเราก็เลยงงไงอันนี้เป็นเกรดความรู้นะคะปลาหิมะมันมีแบ่งถ้าตัวนี้จะเป็นปลาหิมะแท้เนี่ยมันจะอยู่ในหนักแบบน้ำทะเลหรือว่ามันคงเป็นปลาอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ปลาหิมะอาจจะไม่ snowfish แต่ว่าคนเอามาบอกว่าแบบเนื้อมันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าเหมือนเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าต้องไปเช็คแฟกต์นิดนึงใช่ใช่แต่จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นปลาหิมะที่มันไม่ใช่ปลาหิมะจากน้ำทะเลหรือก็ค่ะมันจะมันเยอะมากแล้วมันจะเลี่ยนๆเนาะที่เราเคยกินอันนี้คือแบบไม่เป็นนะคะอันนี้อร่อยอร่อยนะคะใช่ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะร้านยามาซาโตะนะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในดวงใจของคนนี้ที่ปกติมาทานแต่กลางวันนะวันนี้เราก็มาทานอาหารเย็นซึ่งถามว่าเมนูมันแตกต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะก็ราคาเมนูก็คล้ายกันราคาต่างกันนะตอนเย็นแพงกว่าใช่ใช่เพราะเขาจะบอกนิดนึงนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบกินแบบเหมือนดินเนอร์เข้ามาสังสรรค์กันเนาะแต่ว่ามื้อกลางวันมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเร็วๆอ่ะเพราะนั้นมื้อกลางวันเนี่ยใช่มันเป็นเซตมันจะถูกกว่านี้ก็น่าจะถูกประมาณสักครึ่งนึงเลยนะจริง 50% ปลาหิมะที่เราทานไปอะค่ะถ้าเรากินดินเนอร์ชิ้นนึงก็อยู่ประมาณ800บาทบวกๆเนาะก็น่าจะประมาณ 1,000 แต่ว่าถ้าเกิดเรามากินเป็นเซตต่างหากตอนกลางวันมันอยู่ประมาณแบบน่าจะประมาณ700กว่าบาทแล้วมันก็คือรวมทุกอย่างใช่แล้วมีเซตแล้วด้วยใช่เหมือนเราจำได้ว่าเราเคยมาแล้วราคามันถูกใช่มันถูกกว่านี้เราต้องเอาวันที่เนี่ยคนเยอะมากเพราะว่าอาจจะด้วยราคาที่มันค่อนข้างน่ารักแล้วก็จะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไม่ค่อยมีคนไทยคือเรามาโรงแรมญี่ปุ่นเราต้องมากินอาหารญี่ปุ่นถูกไหมคะใช่ก็คือคนจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้บรรยากาศแบบว่า private นิดๆมาดูบรรยากาศสวยๆนะคะก็อาจจะจ่ายแพงกว่านิดนึงแต่ก็สามารถมาได้เหมือนกันแต่ที่นี่วิวสวยมากใช่ที่นี่วิวสวยมากแล้วก็การเดินทางก็ถือว่าง่ายสะดวกมันขึ้นรถไฟฟ้ามาได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดขับรถมารถติดมากใช่ถ้าเกิดใครจะมาตอนช่วงเวลา rush hour ก็กรุณาทำใจนะคะแล้วก็เอาตัวเองลงมาแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็มาถึงที่นี่ได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็อยากแนะนำให้ทุกคนมาลองสัมผัสบรรยากาศโรงแรมญี่ปุ่นที่แบบมันเห็นนะมันรู้สึกได้มันรู้สึกญี่ปุ่นคือโอรากามิมันคือการพับมันคือการแบบน่ารักใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็แนะนำค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแองจี้และอีจินค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจากโรงแรมโอคุระเพรสทีจเนาะแล้วก็ร้านอาหารยามาซาโตะใช่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันเลยไปเลยบ๊ายบายวันนี้เราแต่งตัวเหมือนกันเนาะอืมใช่รู้ดีใจมากเลยนะเราแต่งเข้ากันพอดีใช่ปกติไม่เคยจะแต่งเข้ากันเลยใช่ปกติคือแยกย้ายกันคนละทิศคนละทางนะคะอันนี้